ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพระท่านอนุชา นาคาสายนะครับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ขอกราบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวกิจกรรมไทยพร้อมเอเปกพร้อมเพื่อที่จะประกาศความพร้อมของพวกเราชาวไทยทุกคนครับก่อนการเข้าสู่งานเอเปกที่จะมาถึงนะครับ Like to invite all of you to participate and witness the opening ceremony of the Thai. Mr. Thanawat Sirikul, Deputy Director General Department of Information Ministry of Foreign Affairs. แล้วก็คณะผู้บริหารอีก 12 ท่านนะคะ and the executive at the front row, please.ขอเป็นเชิญนะครับคณะผู้บริหารนะครับที่นั่งอยู่แถวหน้าทุกท่านนะครับ Like to invite all the executive on the front row.กับและขณะนี้นะครับเพื่อทุกท่านได้พร้อมกันแล้วนะครับเราจะทำการนับถอยหลังร่วมกันนะครับ At this point of time, ladies and gentlemen, we're going to count down together to the opening ceremony officially. So let's count down. 5, 4, 3, 2, 1.และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมทำพิธีเปิดกิจกรรม Photo Opportunity with the Executive ครับขอเรียนเชิญนะครับเรียนเตอร์ของเรานะครับคุณคมสันแซ่ลีนะครับนะคะคุณเขมนิจามิกรหรือว่าน้องแพนเค้กนะคะครับและเรียนเชิญคุณชุมพลแท่งไผ่นะครับเชฟชุมพลนะคะค่ะคุณแอชลีย์สกอตแคมเมสค่ะครับและเรียนเชิญคุณทาริน่าโปรเทสครับค่ะคุณทิติพันธ์ทับทองค่ะกับคุณเพ็ญอับสรสิริสุขะนะครับน้องเชอรี่นะครับค่ะคุณกฤษคุณหาเลขกะค่ะครับและคุณสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ครับทั้งเก้าท่านก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับสำหรับงานเอเปกของเราในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับประเทศไทยนะครับ There are 9 presenters for the Open Connect Balance Theme ทั้ง9ท่านนี้เลยนะคะก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะ Come from all kinds of work to represent Thailand.เราเห็นจากที่วิดีโอ presentation ไปแล้วนะคะว่าแต่ละท่านที่จะมาเยือนประเทศไทยสำหรับงานอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค่ะนะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่เกียรติร่วมเก็บภาพความประทับใจในครั้งนี้นะคะ Thank you so much Excellency and all these distinguished guests for the memorable photo shoot. ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับ Another big warm round of applause for our nine presenters. ครับและอย่างทุกท่านนะครับได้ชมพิธีกันไปในช่วงต้นนะครับคงจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าทั้ง9ท่านนั้นจะได้ปฏิบัติภารกิจเป็นเสมือนกระบอกเสียงในการช่วยประชาสัมพันธ์และทำให้คนไทยเราตื่นตัวกับการเอเปกในครั้งนี้กันมากขึ้นนะครับ As we all know, the presenters of the campaign from the video presentation will be Thailand's splendid images to help promoting regarding our role as Epic Host. ค่ะและตัวแทนของเรานะคะจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ Open เปิดความพร้อมของไทย Connect เชื่อมโยงนวัตกรรมและ Balance สู่สมดุลที่ยั่งยืนของไทยในเวทีโลกด้วยนะคะ And our presenter represent the theme Open Readiness of Thai Connect to Innovation and Balance on the World Stage ครับและในวันนี้ครับเรามีตัวแทนนะครับของ presenter ของเราได้ขึ้นมาร่วมค่ะขออนุญาตทั้ง3เชิญนั่งเลยครับสวัสดีครับนะครับท่านครับสวัสดีนะคะทุกท่านเลยก่อนอื่นเลยต้องถามถึงความรู้สึกก่อน ว่าแต่ละท่านรู้สึกยังไงบ้างที่ครั้งนี้ได้มาเป็นตัวแทนของงานที่สำคัญมากๆเลยขอเป็น Lady First นะคะพี่เชอรี่ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็มีความภูมิใจนะคะที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราที่จะได้นำเสนอแนวคิดอะไรต่างๆรวมถึงมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะพี่เชอรี่นี่ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนความบาลานซ์เลยก็ว่าได้นะคะอันนี้ก็ได้หัวข้อที่ตรงมากๆเลยสมดุลชัดเจนมากเลยนะครับเจนถามคุณคมสันครับกล่าวว่าในครั้งนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับประเทศไทยครับก็จริงๆเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพก่อนนะครับส่วนของภาคเอกชนเราก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจมากๆที่บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆอย่างเรานะครับจะเป็นกระบอกเสียงนี้เสียงหนึ่งนะครับที่บอกกับชาวโลกว่าเมืองไทยพวกเรามีความพร้อมเรื่องของการเปิดรับโอกาสใหม่ๆครับขอบคุณครับนายคุณดิพันธ์ครับผมก็เป็นเกียรติเช่นกันนะครับตั้งแต่เด็กๆเคยเกี่ยวข้องกับเอเปกแค่ว่าได้โรงเรียนหยุดใช่ไหมครับแต่ก็เก็บความรู้ความสามารถนะครับแล้ววันหนึ่งได้มาเป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วก็เป็นผมว่าก็มีโอกาสไม่ได้บ่อยที่วงการของงานเป็นงานศิลปินนะครับได้มีโอกาสมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอีโคโนมิกนะครับก็เป็นเกียรติมากครับผมบาลานซ์สมดุลเนี่ยมันค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เชอรี่กำลังทำอยู่นะเวลานี้ในการที่จะทำยังไงให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันควบคู่ไปกับการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมันก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเชอรี่มีความเชื่อในเรื่องแนวคิดของ absolute decoupling ค่ะก็คือการลดยังไงในการที่จะปล่อยแบบพวกgreenhouse gas emissions ต่างๆในทุกๆภาคส่วนเลยในการที่จะทำให้เราพัฒนาเศรษฐกิจได้ในขณะเดียวกันการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นของแถมค่ะมันต้องทำควบคู่กันไปอย่างจริงจังจริงๆมันถึงจะเกิดบาลานซ์ที่แท้จริงค่ะครับด้วยการต้อนรับและนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในการที่จะแสดงศักยภาพหลังจากที่เราฟื้นตัวกลับมาหลังโรคระบาดอะไรต่างๆเหล่านี้ในการที่เราจะสื่อสารออกไปนะคะสิ่งที่จะสื่อสารได้ดีที่สุดสำหรับชลิดก็คือการกระทำค่ะการกระทำของเราก็คือว่าทำยังไงให้เห็นถึงว่าเรามีความ resilience ในการที่จะแบบฟื้นตัวกลับมาหลังจากที่เราได้เผชิญกับความยากลำบากในแง่ของโรคระบาดเนี่ยชลิดก็ได้ทำอยู่ในส่วนของตัวเองที่เราทำด้านสิ่งแวดล้อมมาเราเริ่มมาทำธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งเป็นช่วงเดียวกับช่วงโควิดเลยอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็การไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเติบโตเพียงลำพังนะคะการไปด้วยกัน left no one behind อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งถือว่ามันคือหัวใจสำคัญของความร่วมมือของพหุภาคีในเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนี้ด้วยค่ะได้เราทราบดีว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีอะไรดีๆมากมายเลยนะคะนะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมีผู้คนมีวัฒนธรรมต่างๆที่สวยงามนะคะ As we know that Thailand is a very beautiful country we enrich with culture and heritage and also have many tourist attraction many tourist destination that and we wish you all the very best you will meet again ขอบพระคุณนะครับและสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะขอบพระคุณสวัสดีค่ะ นะลดนะ1 2 3เดี๋ยวโอเคอันนี้แล้วโอเคแพนหายหันนะโอเคนี่นะพร้อมจ้ะได้นะครับ5 1 2 3ครับได้ครับโอเคได้ครับขอพี่ก่อนมันโอเคดีครับผมมิ้วแบบโอเคได้ครับดีโอเคพร้อมนะ1 2 3ดีครับผม1 2 3ได้ครับขออนุญาตต้องโอเคครับขออนุญาตต้องเลยกินนะ1 2 3โอเค1 2 3ครับผมแล้วนะคะก็พี่นะ1 2 3มาขอต่อมาขออนุญาตเลยครับ